ุณกำลังฟังรายการโคโค่ฟาโคโค่เฟรนด์โดย Peaceful Date เรื่องเล่ามิตรภาพจากผองเพื่อนชุมชนกรุณาวันนี้ผมต้อมภัทรสินธรเป็นผู้ดำเนินรายการครับท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าโคโค่ฟาคืออะไรโคโค่ฟาย่อมาจาก Compassionate Community Facilitator หรือก็คือกระบวนการในชุมชนกรุณาของเรานั่นเองครับวันนี้ครับเราได้พี่เบิร์ดนะครับจากคิดแจ่มนะครับมาเล่าเรื่องราวของการเล่านิทานการอ่านหนังสือที่มีประโยชน์ให้กับครอบครัวครับจะมีแนวคิดแบบไหนจะมีการทำงานยังไงเดี๋ยวนี้เรามาคุยกับพี่เบิร์ดกันครับพี่เบิร์ดครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องต้อมพี่เบิร์ดแนะนำตัวให้ท่านผู้ฟังได้รู้จักหน่อยครับว่าพี่เบิร์ดเป็นใครทำอะไรอยู่ครับตอนนี้ได้ค่ะชื่อเบิร์ดนะคะชื่อจริงชื่อนีรชาเฟื่องฟูเกียรติค่ะก็ตอนนี้ก็ทำงานกลุ่มละครสำหรับครอบครัวชื่อกลุ่มคิดแจ่มหรือว่าถ้าครอบครัวก็จะเรียกพี่เบิร์ดว่าเบิร์ดคิดแจ่มเนี่ยค่ะครับครับผมครับละครสำหรับครอบครัวนี่เป็นยังไงครับพี่เบิร์ดที่พี่ตั้งชื่อว่ากลุ่มละครสำหรับครอบครัวเพราะว่าเราอ่ะใช้เครื่องมือละครศิลปะการละครในการสื่อสารกับกลุ่มคนดูหรือว่ากลุ่มเป้าหมายของเรานะคะก็คือว่ามีทั้งการเล่นละครละครหุ่นนะเครื่องมือจะไม่ซ้ำกันแล้วแต่ว่าเราจะเชิญแขกรับเชิญหรือว่าเราอยากทำงานกับศิลปินท่านไหนเราก็จะเชิญมาร่วมงานด้วยกันมีทั้งละครหุ่นเงาละครหุ่นเชิดและการทำดนตรีเชิญศิลปินที่เป็นเพื่อนๆที่เป็นนักดนตรีอะไรเงี้ยนะคะมาทำดนตรีด้วยกันหรือแม้แต่ว่าการเล่าเรื่องโดยใช้เทคนิค Reader Theater ก็คือว่าอ่านหนังสืออ่านต่อกันน่ะมันก็ว่ามีหนังสือมาอ่านต่อกันเป็นการอ่านออกเสียงอะไรเงี้ยเครื่องมือก็จะหลากหลายอย่างเงี้ยค่ะประเด็นสื่อสารก็จะเป็นประเด็นในละครแล้วก็จะเป็นประเด็นเกี่ยวกับการดำรงชีวิตอยู่อ่ะเป็นเรื่องเล่าเด็กๆเล็กๆบางทีก็เป็นตำนานบางทีก็เป็นแบบว่าเรื่องเล่าเกี่ยวกับความเป็นความตายการอยู่อะไรนะเขาเรียกว่าคุณธรรมธรรมคุณธรรมอะไรเงี้ยนะคะประเด็นเหล่านี้เนี่ยเราก็จะเล่าไปในเรื่องของเราโดยวิธีที่บอกไปวิธีทางศิลปะต่างๆค่ะครับวิธีต่างๆแขนงต่างๆนี่เอามาทำเป็นละครคือจริงๆแล้วต้องการสื่อสารยังไงบ้างหรือว่ามีความมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายเป็นใครที่เห็นบอกว่าครอบครัวเนี่ยเพราะอะไรถึงเป็นครอบครัวครับพี่อ่ะไม่เคยบอกว่าตัวคิดแจ่มเนี่ยเป็นกลุ่มละครสำหรับเด็กเลยนะแต่ว่าทุกคนส่วนใหญ่ก็จะเห็นด้วยบุคลิกหน้าตาเราด้วยว่าหน้าตาเราดูใจดีแต่จริงแล้วเราก็มีความเป็นปกติมนุษย์นะ มีทั้งแบบว่าส่วนดีส่วนร้ายส่วนคลั่งส่วนอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าที่ใช้เขาเรียกนะคิดแจ่มเนี่ยใช้คำว่าครอบครัวเพราะว่าครอบครัวเป็นหน่วยซึ่งรวมสมาชิกหลายๆอย่างหลายๆรูปแบบและอายุเอาไว้เช่นบางครอบครัวนะต้องมีพ่อแม่ลูกถูกไหมครบเพราะว่าตามที่พ่อประกันได้ช่วงหนึ่งของประเทศเราเนี่ยพ่อแม่ครอบครัวเนี่ยต้องมีลูก2คนมีพ่อมีแม่ครอบครัวที่สมบูรณ์นะแต่บางครอบครัวในความเป็นจริงไม่ใช่งั้นน่ะบางครอบครัวมีพ่อคนเดียวมีแม่คนเดียวมีพ่อเลี้ยงเดี่ยวแม่เลี้ยงเดี่ยวเนาะบางครอบครัวมีแค่ปู่กับย่าบางครอบครัวอยู่กับยายคนเดียวบางครอบครัวอยู่กันเองพี่น้องความหมายของคำว่าครอบครัวมันก็เล็กกว้างพี่เบิร์ดก็เลยแบบว่าทำงานเรื่องนี้มาตั้งแต่แรกแล้วว่าเราจะไม่ได้เจาะกลุ่มว่าเฉพาะผู้ใหญ่เฉพาะผู้ทำงานเยาวชนเปล่าเรื่องนี้เป็นเรื่องครอบครัวของครอบครัวสมาชิกทุกหน่วยในครอบครัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเล่าที่เราเล่าอ่ะก็จะแบบเหมือนแบบว่าเป็นเราเลือกเรื่องที่จะเป็นแบบว่าเมล็ดพันธุ์ให้กับครอบครัวค่ะในการที่แบบว่าเมล็ดพันธุ์นั้นอาจจะเติบโตมาแล้วเป็นประโยชน์อ่ะเป็นร่มโพร่มไทรเป็นเงาให้กับบ้านเป็นครอบครัวตัวเองได้อะไรเงี้ยไม่ว่าครอบครัวคุณจะเป็นแบบว่ารูปแบบไหนยังไงมันก็คือครอบครัวคนอยู่ด้วยกันน่ะบางครอบครัวอย่างนี้นะท่อมไม่มีความผูกพันทางสายเลือดแต่ว่าเราซัพพอร์ตกันเราอยู่ด้วยกันในบ้านเรียกว่าเป็นครอบครัวเนี่ยอย่างบางคนเนี่ยสนิทกันจนกระทั่งต้องเรียกเขาได้ว่าเขาเป็นครอบครัวเราอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีแบบนั้นครับค่ะประมาณนี้ค่ะคือเห็นความแตกต่างหลากหลายเลยพอเราคิดของคำว่าครอบครัวอะไรแต่เดิมเราคิดว่าพ่อแม่ลูกนะเวลาเราสอนเด็กวาดภาพครอบครัวเนี่ยก็คือตัวการ์ตูนกลมๆมาเป็นพ่อเป็นแม่แล้วก็เป็นฉันลูกตรงกลางแล้วก็เป็นบ้านเป็นภูเขาอ่ะแต่จริงๆแล้วในสังคมจริงๆอ่ะมันหลากหลายกว่านั้นเนาะอย่างที่พี่เบิร์ดบอกแบบบางทีก็เป็นแบบพ่อเลี้ยงเดี่ยวแม่เลี้ยงเดี่ยวอยู่แค่กับตากับยายซึ่งบางทีเอาต้องเอาพ่อแม่ต้องทำงานในเมืองแล้วก็ฝากลูกไว้ต่างจังหวัดเออแล้วก็อยู่แบบนั้นเลยมันมีความแตกต่างในแต่ละครอบครัวคราวนี้เอาละครเนี่ยมาจับยังไงหรือทำให้มันเป็นยังไงกับ
ประเด็นของทางครอบครัวอย่างเงี้ยครับต้องเท้าความนิดนึงว่าที่เครื่องมือละครทำไมพี่ถึงเลือกใช้เครื่องมือนี้เนาะเพราะว่าพี่เองได้ประโยชน์จากการเรียนรู้ตัวเองรู้จักตัวเองเลยรู้จักโลกรอบข้างเข้าใจโลกรอบข้างได้ก็เพราะว่ากระบวนการละครส่วนหนึ่งครับเนื่องจากว่าเมื่อก่อนเนี้ยตอนเด็กๆพี่เริ่มงานอายุ17ปีที่กลุ่มละครมะขามป้อมนะคะหรือมูลนิธิสื่อชาวบ้านเดี๋ยวนี้นะตอนนั้นเป็นช่วงวัยที่มันมารวมกันเยอะๆแล้วมันสนุกมากเนื่องจากว่าพอมารวมกันปุ๊บเนี่ยแต่ละคนก็ไม่สมบูรณ์มีความแบบมีเป็นวัยรุ่นนะมีปัญหาบางทีก็พี่ก็ครอบครัวพ่อแม่แยกกันพี่ก็หาอะไรทำอะไรเงี้ยนะแล้วก็หลายๆคนก็มีปัญหาของตัวเองคล้ายๆกันแล้วมีความคิดบางอย่างว่าอยากทำอะไรออกไปให้เป็นประโยชน์กับคนอื่นไม่ใช่มานั่งหมักมุ่นตัวเองอย่างเดียวก็เลยไปเจอกันที่นั่นที่กลุ่มละครมหาป้อมในช่วงปี35หู้นานมากอันนี้เท้าความครับตอนนั้นเรียนปี1ตอนนั้นมีเรื่องแบบว่าทางการเมืองอะไรด้วยนะปี35มีม็อบมีอะไรเงี้ยมันก็แบบว่าค่อยๆเชฟความคิดของวัยรุ่นตอนนั้นน่ะให้เข้าไปทำงานเพื่อคนอื่นนอกเหนือจากตัวเองบ้างเพราะอยู่กับตัวเองบางทีไม่ไหวแล้วตอนนั้นมันฮอร์โมนเนาะแล้วก็มันบอกว่าพุ่งพล่านมากเหมือนกันก็ต้องเอาพลังเราไปทำอะไรให้เกิดสิ่งที่มีประโยชน์พี่รู้คิดแบบนั้นเนี่ยนะตอนนั้นนะคิดแบบโรแมนติกมากอ่ะแล้วซึ่งมันมีที่รองรับก็เลยได้ไปรู้จักเครื่องมือละครจากที่นั่นละครนะต้อมเขาจะให้เขาสกิดถามเราว่าเรารู้จักตัวเองแค่ไหนเราจะเล่นละครได้ไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าแสดงออกไปแต่เราต้องไปเรียนรู้ก่อนว่าเฮ้ยคาแรคเตอร์นี้เป็นยังไงบริบทสังคมของคนนี้เป็นยังไงแล้วก็เขาเกิดเขายังไงทำให้ถึงเป็นนิสัยแบบนี้เฮ้ยมันทำให้เรามองคนอื่นมองตัวเองในหลายๆแง่มุมถ้าเป็นอย่างนี้จะเกิดอะไรขึ้นคือมันได้เรียนรู้จากการแบบว่าทำบทบาทสมมุติออกไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ได้นั่งเทียนหมายถึงว่าไม่ได้นั่งคิดเอาเองด้วยเราต้องลงพื้นที่พี่ต้องลงพื้นที่ชุมชนพี่และชุมชนเนี่ยมีทั้งชุมชนในเมืองเมื่อก่อนจะมีละครชุมชนเนาะแล้วก็ทั้งชุมชนที่เป็นแบบว่าบนดอยเราจะได้ยินในหนังสือว่าการทำไร่เลื่อนลอยชาวเขาเป็นแบบไม่ดีทำไร่เลื่อนลอยทำลายป่าแต่พอเราไปรู้จักเพื่อนปากกยอครั้งแรกที่บ้านเขาเรียกของเขาว่าปลูกพืชหมุนเวียนแล้วเขามีวิธีการมีทฤษฎีการทำเกษตรแบบของเขานี่ทำให้ชีวิตวัยเด็กวัยรุ่นพี่ก็ช็อกไปเหมือนกันนะไม่เหมือนหนังสือเรียนอย่างเงี้ยค่ะมันก็คือเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการละครที่เราต้องทำข้อมูลเชิงประจักษ์อย่างเงี้ยมีประสบการณ์จริงมันก็เลยค่อยๆเปิดโลกพี่ขึ้นมาแล้วก็รวมอันนี้แบบเปิดเราไปสู่ภายนอกเนาะแล้วเปิดเราเข้าไปสู่ภายในด้วยนะเพราะละครมีเรื่องไฟเซนส์ตาหูจมูกลิ้นกายเราต้องรู้จักเครื่องมือทั้งหมดเนี่ยคือบอดี้ของเราใช่ไหมคะกายเราเสียงเรามันใช้ทำอะไรได้บ้างในละครเพราะว่าพวกพี่เนี่ยเรียนทั้งละครใบ้แต่ว่าเป็นเวิร์กช็อปเล็กๆนะที่บอกว่าทำให้เราเข้าใจพื้นฐานของละครใบ้ได้ร้องเพลงแบบว่าลำตัดอีแซวร้องเพลงแบบสมัยของไทยเนาะเพลงไทยโบราณเพลงไทยเดิมแล้วก็ทั้งร้องเพลงฝรั่งอะไรเงี้ยคือเราได้หัดหลายอย่างมากเชิดหุ่นเย็บหุ่นทำหุ่นพี่เป็นมือทำพร็อพอะไรเงี้ยนั่นคือช่วงชีวิตที่เราได้เรียนรู้แล้วเราซึมซับปุ๊บเนี่ยวันนึงอะเรามีเรื่องเล่าแฮต้อมครับเรามีเรื่องเล่าใช้เวลาหลายปีนะที่มันขัดเกลาเราอย่างเงี้ยมีเรื่องเล่าแล้วเราเล่าด้วยวิธีที่เราเล่าได้หนึ่งมีเรื่องเล่าก่อนเล่าด้วยวิธีที่เราเล่าได้คิดแจ่มจึงเกิดขึ้นมาเพราะว่าเกิดขึ้นมาเพราะเนื่องจากตอนนั้นเนี่ยพี่ก็คล้ายๆว่า30ต้นๆเนาะเป็นยุคที่แบบว่าแต่ละคนเนี่ยก็กำลังแบบว่าอยากจะสื่อสารสิ่งที่ตัวเองทำให้เป็นประโยชน์กับคนอื่นมีอุดมการณ์มากเถอะแล้วพอดีว่าคุณครูพี่ท่านหนึ่งอาจารย์พรรัตน์ดำรงก็ชวนกันอันนี้เป็นต้นกำเนิดคิดจังชวนกันเฮ้ยพวกเธอไปทำละครในโรงพยาบาลกันไหมไปทัวร์กันชวนพี่นะเบิร์ดคิดจังเนาะมีเบิร์ดเชอร์รี่เทเตอร์มีอาจารย์คอลิสที่ตอนนี้สอนละครอยู่อู้หลายหลายคนมากเลยนะคะไปรวมตัวกันมีน้องหยอยที่แบบว่าเป็นนักละครอะไรเงี้ยนะตอนนี้นะแต่ตอนนั้นเราเด็กๆนะรวมตัวกันไปทัวร์ละครแล้วเล่นที่วอร์ดเด็กๆในโรงพยาบาลโรงพยาบาลรามาโรงพยาบาลเด็กจำได้เลยนะเล่นอยู่5รอบก็พอเล่นครั้งนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้แหละน่าสนใจมากเออเราก็เลยครูอุ๋ยอาจารย์พรัตน์เนี่ยตอนนั้นครูอุ๋ยเป็นอาจารย์ประจำที่คณะอักษรศาสตร์
จุฬาสอนละครแต่เราไม่ได้อยู่คณะนั้นนะแต่ว่าเราเป็นลูกศิษย์นอกไส้ครูก็บอกว่าเธอเอาชื่อคิดแจ่มไปใช้สิน่าจะดีนะเอาฉันก็เชื่อคนง่ายคุณต้อมพี่เบิร์ดก็เชื่อคนง่ายพี่เบิร์ดก็เอาชื่อมาใช้แล้วจากนั้นพี่เบิร์ดก็ดำเนินการทำมาเรื่อยๆโดยสมาชิกหนึ่งเดียวคือพี่เบิร์ดนี่แหละแต่วิธีการทำงานของคิดแจ่มคืออะไรพี่เบิร์ดบอกว่าเล็งละต้อมมีเวลาว่างไหมพี่ไม่มีงบแต่มีถ้าสมมติว่าจะมีงบก็มีแค่ประมาณเนี้ย500,000-1,000อะไรเงี้ยต้องนึกสนุกไหมอยากทำเรื่องนี้กับพี่ด้วยกันไหมวิธีการทำงานเป็นแบบนี้ตลอดถ้าต้อมถ้าคนที่เราเป็นเพื่อนกันแล้วชวนกันแล้วทำอ่ะแล้วโอเคอ่ะเราก็ทำคิดแจ่มจึงมีสมาชิกหลักหนึ่งเดียวคือพี่ไม่ต้องเอาเงินไม่ต้องหาเงินเป็นองค์กรเพื่อไปเลี้ยงสมาชิกที่เป็นแบบประจำใช่ไหมคะแต่ว่าเราสามารถมีงานต่อเนื่องมาได้เรื่อยๆแล้วก็หาสตาร์ให้โคเวอร์ในงานอ่ะจบเป็นงานไปอย่างเงี้ยค่ะต้อมสถานที่แรกคือโรงพยาบาลสถานที่ต่อมาที่ทำให้คิดแจ่มมีงานต่อเนื่องก็คือวัดเราอยู่ในชุมชนเราเป็นละครที่อยู่ในชุมชนไม่ได้มีเวทีบนสเตจแล้วก็ไม่ได้เข้าไปที่ห้างอะไรเงี้ยนะคะไม่ได้รับงานที่แบบว่างานจ้างอีกต่อไปแต่ไม่ใช่หญิงนะเพราะว่าการรับงานจ้างเนี่ยเขาจะมีประเด็นให้เราพูดใช่ไหมใช่ใช่แต่ถ้าเกิดว่าเรามีเรื่องอยากเล่าล่ะเพราะพี่อยากเล่าเรื่องความตายมันเริ่มเข้าวงการความตายตรงนี้เลยเรามีเรื่องบางเรื่องที่อยากเล่าแต่ไม่มีสปอนเซอร์หรือใครจ้างให้เราเล่าเราอยากเล่าเรื่องความเศร้าอ่ะมันต้องรู้จักความเศร้าสินะมันถึงจะรู้จักความสุขหรือว่าจะรู้จักว่าปกติเป็นยังไงเนี่ยพี่มีวิธีคิดคล้ายๆแบบนี้ขึ้นมาเราก็เลยต้องเล่าเองโดยที่ไม่ได้ขอทุนใครไม่ได้แบบว่ารับจ้างใครทำไม่ได้เพราะหญิงแต่อยากเล่าเรื่องที่ใครจะมาให้เราเล่าพี่เล่าเรื่องแมวน้อยอ่ะพี่ต้องเคยอ่านเรื่องแมวน้อยนะนางน้อยร้อยหมื่นชาติที่เป็นแมวที่ตายคนเขียนเป็นหนังสือภาพนะที่บอกว่าคนเขียนเนี่ยคุณโยโกโซโนะเนี่ยเขานำเสนอเรื่องของแมวตัวหนึ่งที่ตายซ้ำแล้วซ้ำอีกเพื่อที่จะบอกว่าแมวน้อยตายจนเป็นเรื่องธรรมดานี่คือคำในหนังสือของเขาแล้วเราประทับใจมากภาพก็สวยแล้วก็อะไรนะเนื้อเรื่องก็ไม่ได้สั่งสอนแบบว่าต้องรู้จักอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าให้เราค่อยๆซึมซับเรื่องราวไปอะว่าความตายผ่านเรื่องราวของน้องแมวใช่ใช่มันเป็นอย่างนั้นก็ใครจะมาให้สปอนเซอร์เราอะเราไม่มีตอนนั้นยังเรื่องความตายเป็นเรื่องที่แบบว่าไม่คุยกันนะตอนนั้น ใช่มันคุยกันยากนะคะมันแบบว่าเพราะว่าบางครอบครัวเนี่ยเรื่องความตายนะถ้าพูดถึงเนี่ยยังแบบว่าถูกเมินใส่ในครอบครัวเลยอับประมงคุณพูดได้ยังไงแช่งเหรอมันเป็นเรื่องที่ห้ามกันไม่ได้หรือไม่นะถ้าดีกรีอ่อนกว่านั้นนะก็บอกว่าเชื่อเราก็เงียบเงียบใส่กันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นแบบว่าครอบครัวพี่เองด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะเนื่องจากความรักความเป็นห่วงกันนั่นแหละเราก็เลยไม่อยากจะพูดเรื่องนี้แต่เราอยากคุยไงก็เลยเริ่มต้นเรื่องราวที่ว่าคิดแจ่มเองเนี่ยไม่ได้ของงบขอทุนอะไรแต่ว่าก็จัดทำกันเองเลยแล้วก็ค่อยๆไปเก็บบัตรเอาหรือว่ามีใครแบบว่าเห็นนี่เห็นงามก็เหมือนร่วมบุญอ่ะช่วยออกค่าโปรดักชั่นเราก็บอกขอบคุณค่ะมันมีท่อน้ำเลี้ยงว่างั้นแต่ว่าเล็กๆนะน่ารักมากคือเราไม่ได้ถูกแบ็กอัพด้วยเงินเป็นแสนเป็นล้านแล้วถูกแบ็กอัพด้วยเงินเป็นร้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับแล้วด้วยความที่งบมีจำกัดแล้วก็ประเด็นที่เราอยากเล่าก็เป็นประเด็นใหม่ที่บางทีก็คนก็รับได้บางทีคนก็รับไม่ได้อย่างเงี้ยพี่เบิร์ดทำยังไงก็ยืนยันเล่าเพราะว่าต้องบุคลิกภาพของเราเนี่ยคือพี่เนี่ยบุคลิกภาพหน้ายิ้มหน้าเป็นการ์ตูนหน่อยบุคลิกดูเหมือนว่าจะเป็นคนไนซ์มากหมายถึงว่าเราก็ยืนยันนะคะเพราะว่าพี่จะพูดว่าด้วยท่าทีที่นำเสนอเรื่องนี้เราไม่ได้ไปแบบว่าบังคับหรือว่าต้องให้เขามาฟังแล้วต้องคิดเหมือนเราเราด้วยท่าทีด้วยความแบบว่าจริงใจของเราว่าเราคิดแบบนี้นะครอบครัวเราจึงเสนอมุมมองนี้ออกมาผ่านทางการละครหรือว่านิทานหรือว่านิทานเพลงสักเรื่องหนึ่งนะคะนำเสนอด้วยแบบว่าแต่งตัวธรรมดานี่เลยพวกพี่จะไม่ค่อยได้แต่งตัวเป็นแบบว่าตัวการ์ตูนหรือว่าเป็นมาสคอตอะไรเพราะว่าหนึ่งงบน้อยด้วยใช่ไหมเราก็ตัดส่วนนั้นไปเราเอาตรงๆเลยให้เด็กได้เห็นเลยว่าคนที่เล่าเนี่ยเป็นป้านี่นะเป็นพี่คนนี้นะให้เห็นเลยแล้วก็เด็กก็ได้ตามเรื่องไปเราก็ตัดลุมลังต่างๆออกไปงบมันก็น้อยลงส่วนหนึ่งแต่ว่าไม่ใช่มักง่ายนะมันเป็นดีไซน์โปรดักชั่นต้อมการตัดลุมลังเนี่ยมันก็ทำให้น้องๆหรือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยคนดูของเราเนี่ย
get to the point ได้ง่ายๆด้วยท่าทีที่จริงใจที่สุดถ้าเขาแล้วก็เปิดพื้นที่ให้เขาได้ปฏิเสธและตอบรับนั่นคือการมีส่วนร่วมที่พี่ออกแบบกระบวนการการแสดงเนี้ยทุกครั้งน่าสนใจมากเลยที่บอกว่าให้เขามีส่วนร่วมด้วยเนี่ยพี่เบิร์ดลองเล่าให้ฟังได้ไหมว่าเอ๊ะเขาจะมี participate ยังไงแบบอยู่คนดูเนาะถ้าปกติเราจะรู้จักละครคือละครบนเวทีคนดูอยู่ทีนึงแล้วก็ที่สำคัญก็คือตบมือแล้วก็จากไปเนี่ยแต่สำหรับพี่เบิร์ดนี่ทำยังไงนั้นคือพี่ได้วิธีนี้มาจากตอนอยู่มะขามป้อมนั่นแหละมันเป็นแบบว่าเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเหมือนแบบวิชาเอกเคล็ดลับไม่เรียกว่าอะไรดีนะแต่ว่าเป็นสิ่งที่เป็นแบบพระเอกของกระบวนการในชีวิตที่ทำงานเลยอะค่ะครับแต่พี่ประทับใจเรื่องนี้มากคืออยู่ดีเล่น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 อยู่ดีถามคุณดูเป็นไงบ้างคะถามแบบว่าไม่ใช่แค่ตอบว่าค่ะหรือครับด้วยนะเขาต้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเพราะนั้นในการออกแบบวิธีการอะมันก็เลยตามมาทีหลังเพราะเราอยากฟังเสียงเขาขณะที่เราเล่นแต่มันก็มีข้อจำกัดนะต้อมมันไม่เหมือนตอนคุยกันแบบนี้เนาะมันก็บอกว่าได้แค่บางจังหวะแต่จังหวะนั้นน่ะเป็นจังหวะมหัศจรรย์ซึ่งถ้าเราออกแบบดีๆเนี่ยตรงนี้มันจะมาพอดีซึ่งทำให้เขามีโอกาสได้ตอบรับปฏิเสธเรื่องของเราหรือว่ามีส่วนร่วมในรูปแบบต่างๆไม่ใช่แค่การแบบว่ามาร้องเพลงด้วยกันแล้วใช้เพลงเข้าไปในเรื่องอันนั้นก็เยอะแล้วนะแต่ว่าอันนี้มันเป็นส่วนร่วมทางทัศนคติกับความรู้สึกด้วยอะไรเงี้ยค่ะมีช่องให้เขามีความเงียบมีพอสการมีส่วนร่วมมีหลายอย่างมากเปิดโอกาสให้ได้ยินเสียงของเขาให้เขาเขียนอะไรบางอย่างมาแล้วเอามาทำอะไรต่อบนเวทีหรือแม้แต่เชิญเขาขึ้นมาด้วยโดยที่ทำให้เขาไม่เขินอายหรือว่าไม่ทำให้เขารู้สึกว่าอับอายในการต้องขึ้นมาบนเวทีแล้วก็ต้องมาทำอะไรตลกเสียหน้าหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็ต้องคำนึงถึงตรงนั้นด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นก็ค่อยๆสังเกตแล้วทำมาเรื่อยๆอ่ะทำมาเรื่อยๆแต่ทุกเรื่องเนี่ยสังเกตตัวเองเหมือนกันเฮ้ยเราอยากได้ยินเสียงคนดูเราอยากเห็นเขาอ่ะก็เลยมีส่วนเนี้ยตลอดการเล่านิทานพี่จึงปีที่แล้วเนาะที่ทำกับพีซูเดสเนี่ยจึงเป็นการเปิดห้องซูมไม่ใช่การไลฟ์หรือว่าไม่ใช่การทำคลิปเพราะเปิดห้องซูมคืออย่างนี้ไงเนี่ยพี่กับต้อมเห็นหน้ากันเราได้อือๆอ่อๆเนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้คือการมีส่วนร่วมละเป็นการสื่อสารสองทางครับเป็นการเล่นละครด้วยแล้วก็เป็นการสื่อสารรับฟีดแบ็กกันในขณะและเล่นด้วยเนาะถ้าเราจะได้ยินภาษาหนังเขาจะบอกว่า break the fourth wall นะทลายกำแพงที่เสียวไปแล้วนี่ทลายไม่พอก็ดึงผู้ชมเข้ามาร่วมกับเราด้วยนะครับค่ะประมาณนั้นครับเพราะอย่างนี้ดีกว่าครับว่าพอพี่เบิร์ดเนี่ยสนใจเรื่องความตายแล้วเอาเรื่องความตายมาเล่ากับละครเนี่ยพอบอกได้ไหมว่าเอ๊ะอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้พี่เบิร์ดอยู่ๆอ่ะสนใจว่าเฮ้ยต้องเป็นประเด็นความตายแล้วแหละที่เราจะเอามาสื่อสารทั้งที่แบบว่าพอผู้เล่นของคิดแจ่มแล้วเราไปอยู่ตามวอร์ดโรงพยาบาลตามวัดตามชุมชนแล้วเนี่ยจริงๆก็คอนเทนต์เยอะมากเลยนะถ้าเราจะพูดเนาะมันจะมีหลายเรื่องเลยแต่เพราะอะไรถึงเป็นความตายที่อยากจะหยิบขึ้นมาเล่าประเด็นแรกเลยก่อนความตายอ่ะ based on ทุกเรื่องพี่คือเรื่องสติแต่พี่ไม่เคยพูดคำว่าสติสติเนี่ยมันเป็นความรู้สึกตัวที่เราจะต้องรู้จักเพราะว่ามันจะเป็นฐานในการใช้ชีวิตเพราะว่าพี่เก็ตเรื่องนี้เพราะว่าเราก็เป็นผู้ปฏิบัติภาวนาใช่ไหมคะแล้วเราก็เก็ตเรื่องนี้แล้วเราก็ปฏิบัติของเราภาวนาของเราแล้วเราก็ได้ประโยชน์ทีนี้ปุ๊บเนี่ยเครื่องมือที่เราทำได้คือเราเล่านิทานได้ใช่ไหมเราก็รู้สึกว่าจะสื่อสารเรื่องนี้สติก่อนเลยว่านิทานทุกเรื่องจะทำไงให้นำเสนอมุมมองให้ทุกคนได้มีสติในการฟังเพราะว่าเราก็มีสติในการเล่านี่นะว่าแบบว่าทำงานกันแบบนี้สนุกนะแต่สติมันมีอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเบสออนคือเบสสติอ่ะก็ทำไปทำมาเป็นฐานในการทำทั้งทำงานทีมงานทั้งหมดเราไม่ได้คือเราทำงานกับทุกศาสนาแต่ว่าคำว่าสติมันเป็นกลางมากสำหรับพี่ก็บอกว่านี่วันนี้กล้าพูดเมื่อก่อนมันก็ไม่กล้าพูดตรงๆหรอกนะเขาจะบอกว่าเธอเป็นกลุ่มละครธรรมะหรออะไรเงี้ยซึ่งมันก็ไม่ผิดอะนะแต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะมองเราเป็นกลุ่มละครสำหรับเด็กซึ่งโอเคมันทำงานง่ายอะไรเงี้ยนะคะแต่พอเรื่องสติปุ๊บเนี่ยเราทำไปเรื่อยอะมันก็มีแบบว่าความเป็นคำว่าปกติอีกคำนี้ขึ้นมาคือบางทีเนี่ยเราจะหาความสุขโดยที่เราปัดความทุกข์ทิ้งหรือว่าไม่อยากเจอความทุกข์หรือถ้าความทุกข์มาเนี่ยเราจะรู้สึกเสียใจแต่เราอยากได้ความสุขมากกว่าแต่ค่าของมันเนี่ยความทุกข์ความสุขเนี่ยมันคืออารมณ์มันคือบอกว่าความรู้สึกเหมือนกันคือธรรมชาติของมันคือเดี๋ยวมันมาอยู่แป๊บนึงแล้วเดี๋ยวมันก็หายใช่ไหมแล้วมันมีเรื่องที่เราเลี่ยงไม่ได้เรื่องหนึ่งก็คือเกิดมายังไงก็ต้องตาย
มันเป็นสับเซตจากคำว่าปกติที่พี่ทำงานอยู่เพราะนั้นเนี่ยไอ้ตัวพี่ก็เลยไปจับเรื่องความเศร้าขึ้นมาก่อนความเศร้าในชีวิตที่ทุกคนจะผลักแล้วความเศร้ามันก็จะเกิดมาจากการพรากจากมันก็เลยเริ่มไปแตะที่ความตายประเด็นของการพรากจากแบบพรากจากจากตัวเองด้วยนะความตายระดับที่แบบว่าตัวเองไม่อยากตายมีความหวังที่จะอยู่อะไรเงี้ยหรือว่าความตายที่แบบไม่อยากให้คนที่เรารักเนี่ยจากไปเราก็เลยรู้สึกว่าเรื่องนี้มันเตรียมตัวได้ว่ะแล้วไปพ้องกันมากพี่ทำเรื่องนี้ปุ๊บอะแล้วก็ไปรู้จักกับเพซูเดตตอนช่วงที่ทำนั่นแหละก็เลยกลายมาเป็นว่ารู้จักกันแล้วก็เขาพูดเรื่องนี้แล้วเขาก็เลยว่าเอ้ยเพื่อนควรเล่าเรื่องนี้เพิ่มได้ไหมแล้วก็บอกยินดีมันเป็นทางเดียวกันเลยอะไรเงี้ยนะคะก็เลยเกิดการเล่าเรื่องของความตายหรือว่าเกี่ยวข้องกับการพรากจากเพราะว่าการคุยเรื่องความตายต้องหมายถึงว่าถ้าเราตระหนักแล้วว่าวันหนึ่งต้องไปอ่ะมันจะทันทีเลยอีกฝั่งหนึ่งทันทีแล้วจะอยู่อย่างไรโอ้มันเป็นชื่อชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่และตายดีเลยอยู่นึกออกไหมคุณนึกมาเออมันกลายเป็นเรื่องว่าเราจะเริ่มจากตรงไหนก็ได้อ่ะจะอยู่ดีหรือจะตายดีวางแผนไว้ตายไม่ได้ตายอย่างนั้นแต่ก็ได้อยู่แล้วอ่ะได้เตรียมแล้วได้อยู่ดีแล้วอ่ะมันเป็นกระบวนการต่อเนื่องกันค่ะพี่ก็เลยต้องเนี่ยสนใจแล้วก็ดึงคุยเรื่องนี้มาพอพี่เบิร์ดเล่าให้ฟังอ่ะมันนึกถึงเลยเนาะเวลาเราคุยแบบอย่างเราทำเบาใจคลาสรูมทุกวันอ่ะเล่นเกมไพ่ไขชีวิตอ่ะคือเราบางทีเราใช้ชีวิตไปเรื่อยๆทุกวันนะก็คือตื่นเช้าทำงานแล้วก็ตอนเย็นกินข้าวแล้วก็นอนแล้วก็ใช้ชีวิตเป็นรูทีนอย่างเงี้ยไม่แบบไม่ทันได้นึกได้คิดอะไรอ่ะแต่ถ้าวันนึงเราดันรู้ตัวว่าเฮ้ยเราต้องตายว่ะเปลี่ยนความคิดเลยนะว่าเฮ้ยฉันจะเหลือเวลาอะไรเวลาที่จำกัดของฉันจะทำอะไรที่มันที่อยากทำหรือฉันทำอะไรที่มีคุณค่าสำหรับตัวฉันในเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยเนาะใช่มันช็อกนะต้อมเช่นยังไม่ต้องตายหรอกอย่างเงี้ยพี่อ่ะตรวจพบคือทุกคนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอายุผู้หญิงอายุประมาณนี้ก็จะมีเนื้องอกอะไรใช่ไหมเราก็ไม่ได้เพื่อจะมีเนื้องอกเลยใช่ไหมแค่ไปตรวจพบว่ามีเนื้องอกในมดลูกเนี้ยแล้วตรวจบอกขนาดใหญ่มากจะต้องทำการผ่าทันทีข้อมูลมาอีปุ๊บเนี่ยสตันเลยนะว่าเตรียมตัวมาดีแล้วนะว่าจะสนิทกับความตายยังไงว่าจะสนิทกับความเจ็บไข้ยังไงนะสตันเลยอ้าวดิฉันเราจะยังไงต่อละชีวิตจะต้องเตรียมเงินยังไงจะต้องยังไงฟังหมอไม่รู้เรื่องวิ่งไปช่วงนึงเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาเรียกอะไรนะสติมาเขาเรียกสติมาปัญญามันค่อยๆทำงานของมันใช่ไหมก็ค่อยๆอ่ะไม่ได้หายไม่ได้อะไรแต่ก็ค่อยๆดูแลกันไปสภาพเนี้ยมันก็เลยเกิดขึ้นได้เพราะนั้นเราก็เลยนำเสนออย่างเงี้ยเราหลีกเลี่ยงความทุกข์ความตายความเจ็บป่วยไม่ได้อยู่แล้วแต่เราจะอยู่เผชิญหน้าหรือว่าจะใช้คำว่าอยู่เป็นเพื่อนกันอยู่ใช้ชีวิตกับมันยังไงในชีวิตเราเนี่ยที่จะต้องเจออะไรอะไรมันเป็นรายละเอียดเล็กๆเล็กๆเล็กๆอ่ะบางทีเนี่ยยังไม่ได้นึกเลยนะว่าจะแบบว่าเราจะทำยังไงก่อนตายอะไรอย่างเงี้ยพี่เองนึกเลยนะถ้ารู้วันตายชัดๆเนี่ยจะเตรียมง่ายกว่าการ อันนั้นถือว่าเป็นโชคดีมันจะเตรียมละเตรียมได้ง่ายกว่าจะทำอะไรบ้างแต่ถ้าตายกระทันหันล่ะอะไรเงี้ยหรือว่าเจ็บปวดกระทันหันล่ะใจตอนนั้นใจเราจะยังไงอ่ะเนี่ยใจเราอยู่อย่างเงี้ยความรู้สึกอยู่แต่ถ้าวันนั้นร่างกายไม่เคลื่อนแล้วอ่ะแต่ติดอยู่ในร่างกายแล้วเราจะทรมานแค่ไหนเหรอถ้าเราไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนหรือว่าเราจะต้องอยู่กับมันยังไงประมาณนี้ครับครับซึ่งมันเป็นเรื่องหนักเป็นคอนเทนต์หนักมากเลยเนอะแล้วพี่เบิร์ดทำยังไงเพราะว่านิทานเนี่ยถ้าพูดถึงก็คือเล่าให้เด็กฟังกับครอบครัวเนาะมีบุคคลที่หลากหลายอะทำยังไงให้สื่อนิทานสื่อละครเนี่ยสามารถแบบคุยเรื่องความตายกับเด็กๆคุยเรื่องความตายกับครอบครัวได้มันมีประสบการณ์ซูมเมื่อซูมครั้งที่แล้วที่ Peace Today เนี่ยสนับสนุนเต็มที่และอยากให้เราเล่านิทานเกี่ยวกับความตาย22รอบให้กับเด็กๆฟังกับคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวเราก็บอกได้เลยว่ามันจะไม่มีคำว่าตายในทุกครั้งนะแต่ทุกครั้งเนี่ยเราจะเลือกเรื่องที่มันเกี่ยวกับการทำใจกับการเปลี่ยนแปลงกระทันหันหรือการพรากจากเพราะว่ามันคล้ายๆสภาวะที่แบบว่าไปแล้วไม่กลับมามันจะกระตุกความรู้สึกอะไรเงี้ยค่ะก็มีหลายๆคนในโลกนี้ทำนิทานที่เกี่ยวกับความตายให้รู้จักสภาวะของความตายว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องเกิดขึ้นมันมีนิทานภาพเด็ดๆเลย 3-4 เรื่องนะคะแมวน้อยร้อยหมื่นชาติอะไรนะเป็ดดอกทิวลิปที่จำชื่อไม่ได้เต็มเป็นหนังสือภาพนะแล้วก็มีคนไทยเขียนก็มีนะละมุดอยากบินอันนี้เป็นหนังสือของมูลนิธิเด็กหนังสือประกวดเราก็นำละมุดอยากบินเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าพ่อแม่เขาตายไปแล้วเขาอยู่กับยายแล้วยายบอกว่าพ่อแม่อยู่บนฟ้า
ป็นขึ้นสวรรค์แล้วมันเราก็เลยอยากบินไปหาพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยก็ได้เอ็นดูนะก็บอกว่าเอาเรื่องนี้มาอ่านแล้วก็ในซูมเนี่ยพี่เล่าเสร็จปุ๊บกระบวนการก็คือว่าเราจะคุยกับเด็กบางวันเนี่ยเราได้คุยกับเด็กแล้วมีผู้ใหญ่อยู่ด้วยครึ่งนึงใช่ไหมถามเด็กว่าความตายมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ตอบซื่อๆตรงๆออกมาเลยนะว่าความแบบความตายก็คือมันก็ตายไปก็พรากจากไปมันก็คงจะน่าจะเศร้านะโอ้ต้องมาฟังสดๆตรงนั้นน่ะคือเขาพูดเป็นเข้าใจโลกอ่ะว่าแต่เขาก็เศร้านะแล้วเขาก็รู้ว่าถ้ามันเศร้าแล้วมันก็จะรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยมันก็ไม่อยากเศร้าหรอกแต่ว่ามันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้6ขวบต้อม6ขวบพูดแบบนี้พี่แบบขอบคุณพ่อแม่เขามากที่พามาในซูมแต่ว่าเราไม่ใช่คนเดียวด้วยนะแบบว่าหลายคนมากด้วยนะที่แบบว่าพูดอะไรคล้ายๆอย่างนี้ออกมาค่ะประมาณนี้ครับผมพอเนี้ยพออย่างเงี้ยเราได้เห็นมุมมองที่เด็กๆ เข้ามาแล้วครอบครัวเขามาอยู่ร่วมกันเนี่ยพอมองกระบวนการเนาะคือนิทานแล้วก็พี่เบิร์ตก็เล่าผ่านนิทานเนาะแล้วทำให้แบบครอบครัวเนี่ยมีพื้นที่ที่จะแบบรับรู้ความคิดว่าเอ๊ะลูกรู้สึกยังไงนะถ้ามีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นแล้วพ่อแม่ก็เห็นแล้วลูกก็เห็นว่าพ่อแม่มันก็เป็นคล้ายๆเหมือนกระบวนการสนทนาในครอบครัวด้วยเนาะที่เราทำให้เขาเห็นซึ่งกันและกันในจุดตรงนี้ใช่อันนั้นที่ต้องพูดคือความตั้งใจของพี่เลยนะพี่จะบอกพ่อแม่ที่พาลูกมาว่าพี่ไม่ได้รับลูกคนเดียวนะเวลามาดูละครเราอ่ะพี่จะไม่รับเลี้ยงลูกให้นะคะแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่พาลูกมาด้วยกันและมีประสบการณ์ด้วยกันแล้วก็ช่วยกันเลี้ยงค่ะเพราะว่าบางทีพ่อแม่ก็งานหนักเนาะบางทีแบบว่าการพาลูกไปดูมหรสพเนี่ยหรือว่าไปกิจกรรมอะไรเนี่ยก็คือเอาลูกไปแปะไว้ก่อนอะไรเงี้ยแล้วตัวเองก็ได้พักบ้างอะไรบ้างเข้าใจแต่คิดแจ่มไม่ยอมไงแต่เราก็มีแฟนคลับส่วนหนึ่งนะคะจนน้องๆเนี่ยก็โตพ้นวัยเป็นวัยรุ่นไปแล้วบางส่วนอะไรเงี้ยก็บางคนก็จำเราได้บางคนจำไม่ได้แต่ว่าพ่อแม่แหละจะจำได้เพราะป้านี้ยังเล่าอยู่ไงเป็นพี่แล้วก็เป็นน้าแล้วก็เริ่มเป็นป้าแล้วอะไรเงี้ยครับครับครับค่ะอย่างนี้ครับพี่เบิร์ดพอเรามองว่าความตายเนี่ยก็สามารถจริงๆแล้วสามารถสื่อสารกันได้เนาะแม้ลูกยังเล็ก6ขวบก็ยังรู้เรื่องก็ยังเหมือนกับฟีดแบ็กตอบกลับมาได้ทำให้เราอึ้งได้เหมือนกันเนาะคราวเนี้ยพี่เบิร์ดลองบอกได้ไหมปกติพ่อแม่ทั่วไปเนี่ยเขาจะมุ่งเน้นคือใครจะคิดว่าลูกเล็กๆเนี่ยจะมานั่งคุยเรื่องความตายแล้วตอนนี้คิดเรื่องของศักยภาพทำงานให้ลูกเป็นเลิศเรียนตรงไหนทำกิจกรรมอะไรและอะไรถึงต้องแบบมาคุยเรื่องความตายกับคิดแจ่มพี่ว่าเอาตรงนะคือถ้าไม่ได้ระบุเรื่องความตายอย่างเดียวนะแต่เป็นเรื่องสภาวะความสมดุลของชีวิตอะของครอบครัวเราถ้าอยากให้ครอบครัวเราบอกว่ามีความสมดุลเพื่อจะบอกว่ามีความสันติสุขเกิดขึ้นในครอบครัวได้พอประมาณเนี่ยมันก็ต้องบอกว่ารู้จักบริหารอารมณ์เนาะรู้จักภาวะอารมณ์หลายๆแบบเพราะนั้นเนี่ยเรื่องยากๆในครอบครัวรวมถึงเรื่องความตายนะคะเรื่องยากๆที่เป็นนามธรรมมากๆอ่ะเช่นความเสียใจจัดเลี้ยงเขาตายเนี่ยดึงแบบเนี้ยจะคุยกับลูกแบบไหนทำความเข้าใจกับเขาแบบไหนก็คือก็อาจจะต้องถามมาก่อนเด็กๆจะรู้จักความตายได้บางทีมันประกอบกันหลายอย่างต้องเขาต้องรู้จักภาวะอารมณ์ตัวเองต่างๆด้วยมีเซลล์เอสติมพอสมควรมีประกอบด้วยหลายๆประการมากอะค่ะเพราะนั้นพี่ว่าเป็นส่วนหนึ่งในการที่ถ้าครอบครัวอยากจะสมดุลน่ะคุณก็ต้องคุยเรื่องยากๆกันได้อะและความตายเป็นเรื่องหนึ่งในเรื่องยากอย่างนี้ดีกว่าเป็นเรื่องยากที่เราจะคุยแล้วจำเป็นต้องคุยไหมพี่ว่าจำเป็นพอสมควรเพราะว่ายังไงเนี่ยเด็กๆส่วนใหญ่แล้วก็จะมีสัตว์เลี้ยงไงเขาจะรู้ทุกคนจะรู้จักเองทบทวนที่ตัวเองก็ได้เราจะรู้จักความตายแต่เรารู้จักความตายครั้งแรกเมื่อไหร่ แล้วเราผ่านประสบการณ์ความเข้าใจความตายหรือว่าการจากแบบนั้นแบบไหนบางคนเพื่อนตายตอนม.2 บางคนบอกว่านกตายสัตว์เลี้ยงแสนรักที่ดูแลมาตายอย่างเงี้ยแล้วตอนนั้นเนี่ยพอนึกย้อนกลับไปเราได้เข้าใจความตายตรงนั้นประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยวิธีไหนด้วยนะที่เราผ่านพ้นความเศร้าหรือความหมกมุ่นหรือว่าความคิดที่มันแบบเป็นเชิงไม่มีความสุขเชิงลบมายังไงถ้าสมมติว่ามันคงก็ผ่านธรรมชาติไงจะแบบปล่อยให้เศร้าไปแล้วก็เลิกจะบอกว่าพี่เบิร์ดพูดมาแล้ว
รู้สึกว่าน่าสนใจมากเลยเพราะจริงๆแล้วนิทานไม่ใช่แค่ relaxation เนาะไม่ใช่แค่การมานั่งฟังเรื่องราวเนาะแต่มันเป็นบทบาทสมมุติที่ทำให้เขาเข้าถึงการรู้จักอารมณ์ที่พี่บอยบอกมันสำคัญนะที่เด็กจะต้องรู้จักว่าอารมณ์อะไรเกิดขึ้นกับเขาอะแล้วเมื่อรู้จักอารมณ์แล้วจะทำยังไงให้เราใช้อารมณ์เป็นและปรับสมดุลได้ในชีวิตกับเรื่องยากๆที่มันจะเกิดขึ้นเนาะความตายเป็นเรื่องใหญ่มากแต่สับเซตลองลงมาการพลาดพลาดการสูญเสียการเสียหายการไม่ได้ดั่งใจการมันมีหลายอย่างเลยที่มันแทรกอยู่ในเรื่องราวของความตายที่จะหยิบยกแต่ละอารมณ์ชูขึ้นมาให้เห็นแล้วก็สื่อสารกันในครอบครัวเนาะค่ะต้องแล้วพออย่างเงี้ยครับจำเป็นไหมนะครับที่พ่อแม่เนี่ยจะต้องเริ่มสื่อสารความตายเรื่องราวความตายความสูญเสียความพัดภาคแล้วลองกับลูกจะควรจะเริ่มตอนไหนหรือว่ายังไงจากที่ประสบการณ์ที่พี่เบิร์ดทำมาจริงๆเนี่ยพี่ไม่ได้มีลูกเองเนาะแต่ว่าพี่ก็ทำงานกับครอบครัวแล้วก็บอกว่าก็เลยอ่ะเราเป็นผู้ใหญ่ที่ช่วยเลี้ยงเด็กอ่ะเลี้ยงเด็กนะเลี้ยงเด็ก เลี้ยงเด็กนะคะเป็นผู้ใหญ่ช่วยเลี้ยงเด็กซึ่งมีคนทำงานในสับเซตเนี้ยอยู่กองนึงเลยอ่ะเป็นกลุ่มนึงเลยอ่ะที่ไม่มีครอบครัวมีลูกเองแต่ว่าช่วยกันเลี้ยงคือแบบว่าผลิตสื่อหรือว่าทำอะไรออกมาเพื่อสื่อสารกับเขานะคำถามต้องคือพ่อแม่ควรที่จะพูดเรื่องนี้ไหมเตรียมลูกไหมใช่ควรนะพี่ว่าควรเพราะว่าหนังสือนิทานที่พี่ได้ทำการอ่านเนี่ยเขาให้สื่อสารกับเด็กตั้งแต่3ขวบเป็นต้นไปอ่ะหมายถึงว่าคือมันไม่มีทฤษฎีนะว่าจะต้องพูดความตายกับเด็กเมื่อไหร่เพราะว่ามีครั้งหนึ่งเด็ก2ขวบมาดูแมวน้อยร้อยหมื่นชาติมาฟังน้องเนี่ยฟังเรื่อง2ขวบอันนี้คุณแม่เขาแมสเซจมาบอกว่าทีหลังด้วยคือขณะนั้นที่เขาฟังเราอยู่เนี่ยนั่งเขานั่งกับแม่แล้วเขาน้ำตาไหลตลอดเวลากับบรรยากาศแต่เขาฟังไม่ได้ทั้งหมดรู้เรื่องอะไรทั้งหมดหรอกว่าเขา2ขวบเขากำลังแบบว่าซึมซับทั้งบรรยากาศและคำพูดบางคำที่เขาพอเข้าใจได้เขาร้องไห้ออกมาตลอดเวลาแต่ไม่สะอึกสะอื้นนะแล้วแม่เขาบอกว่าแมวเขาเพิ่งตายที่บ้านเมื่อวานนี้แล้วเขาพามาดูละครแมวน้อยร้อยหมื่นชาติแล้วประสบการณ์เหล่านั้นมันทำงานกับความรู้สึกลูกแล้ววันรุ่งขึ้นแม่เขาแมสเซจมาบอกว่าลูกเดินมาบอกที่โต๊ะบอกว่าแมวตายแล้วแล้วเขาก็เดินไปนั่นคือเขากำลังแสดงความเข้าใจอารมณ์กับความพรากจากแล้วเรียกมันถูกว่ามันคือความตายทุกอย่างมันกำลังทำงานประสานกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าควรจะคุยเรื่องนี้กับลูกไหมอาจจะไม่คุยเป็นทางการแต่อาจจะบอกว่าต้องรอโอกาสนะพี่ต้อมรอโอกาสในการพูดคุยเรื่องนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นภูมิคุ้มกันของชีวิตของเด็กๆของคนทั้งหมดเลยอะที่มันจะแบบว่าจัดการตัวเองได้อะไรเงี้ยครับครับครับประมาณนั้นค่ะต้อมเห็นเลยเนาะแบบบางทีโอกาสที่เหมาะสมคือเราไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องเล็กๆหรือเป็นเรื่องที่เราจะปล่อยปะเราจะเห็นจริงๆว่าจริงๆเขาก็เสียใจนะที่แมวจากไปเสียไปอย่างเงี้ยบางทีเราก็มองว่าเด็กๆคงไม่รู้เรื่องอะไรหรอกเกี่ยวกับเรื่องนี้จริงๆแล้วพอได้มีโอกาสเปิดพื้นที่ให้เขาสื่อสารบางทีเขายังเล็กมากเนาะยังไม่สื่อสารมาได้ว่าอันนี้มันคืออะไรคืออะไรพอเราได้มาคุยเรื่องนี้เขาถึงจะบอกว่าอ๋อแมวตายแล้วซึ่งเป็นประโยคของการ awareness อะว่าอ๋อความตายมันคือแบบนี้เองใช่ใช่อันนั้นเลยค่ะต้อมแต่มันก็ไม่มีสูตรสำเร็จนั่นแหละแต่ถามว่ากลับไปที่คำถามที่ต้องถามมันนะว่าควรที่จะพูดกับลูกไหมมันก็ควรอยู่แล้วล่ะแต่คงต้องรอจังหวะเพราะว่าการยัดเยียดเรื่องนี้เนี่ยให้ผลตรงกันข้ามใช่ใช่ใช่หนูมาการยัดเยียดพูดเลยแม้กับผู้ใหญ่ก็เหอะพ่อแม่เราถ้าเราไปพูดเรื่องนี้กับเขาอ่ะแกจะตายก่อนฉันเหรอห้ามนะอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมมันจะเป็นเรื่องอัปมงคลขึ้นมาทันทีถ้าเราบอกว่าพูดในจังหวะที่มันไม่ใช่โอกาสที่มันยังมาไม่ถึงอะไรเงี้ยบางทีก็ต้องบอกว่าค่อยอดทนรอคอยกันแล้วไม่มีจังหวะบางอันที่แบบว่าแซ่บพูดได้แล้วบางทีไม่ได้พูดด้วยนะเข้าใจกันได้มองตาแล้วค่อยสัมผัสอกกอดแล้วก็บอกว่าบอกกันด้วยสัมผัสว่าเรื่องนี้ปกตินะแต่บางทีไม่ได้พูดด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยแม่เนี่ยพออย่างเงี้ยครับพี่เบิร์ดลองเล่าให้ฟังได้ไหมว่าถ้ามีพ่อแม่สนใจที่จะเล่าในฐานเนี่ยนอกจากแนวน้อยร้อยเหมือนชาติแล้วมีอะไรแบบเขาจะหาสื่อจากไหนหรือว่าเขาจะเอาอะไรแบบเริ่มจากง่ายๆที่จะไปคุยกับลูกของพี่แนะนำนะถ้าเป็นลูกเล็กเนี่ยก็เป็นหนังสือนิทานภาพเนี่ยง่ายสุดเพราะว่าหนังสือนิทานภาพคือเขามีอยู่แล้วหนังสือนิทานภาพหนึ่งเรื่องหรือ picture books เนี่ย
คือถ้า picture books เนี่ยถ้าแปลเนี่ยมันจะเป็นหนังสือภาพใช่ไหมแต่บ้านเราเนี่ยถ้าเกิดเรียกนิทานภาพมันจะนึกถึงนิทานสำหรับเด็กอย่างเดียวแต่ความเป็น picture books เนี่ยมันถูกกลั่นกรองต้องมันเป็นงานศิลปะเล่มนึงจะมีเท่าไหร่กี่หน้าไม่เกิน30หน้าแล้วศิลปินเนี่ยต้องวาดมาแล้วเลือกมาแล้วคำต่างๆเนี่ยต้องเลือกมาแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ย picture books เนี่ยจะเป็นงานคอนเซปต์ซึ่งแบบว่าเขานำเสนอเรื่องเหล่านี้ด้วยความละเมียดละไมคิดมาแล้วแล้วทำเรื่องยากทั้งหมดให้มันง่ายกลั่นออกมาสื่อสารได้โดยไม่กี่ประโยคประมาณนี้เพราะนั้นพี่ก็เลยแนะนำเครื่องมือหนังสือภาพหรือหนังสือนิทานภาพเนี่ยในการสื่อสารแต่หนังสือนิทานภาพก็เยอะเนาะอันนี้คุณพ่อคุณแม่ก็ต้องค่อยๆเลือกถ้าจิ้มเข้าไปในอินเทอร์เน็ตกดหาเข้าไปคำว่าหนังสือนิทานภาพเกี่ยวกับความตายมีหลายคนมากที่เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วองค์กรมัม MOM มัมของแม่นิดนกอะค่ะแม่เขามีลูกอยู่แล้วใช่ไหมเขาก็เขียนเรื่องนี้แล้วก็มีหลายๆองค์กรเดี๋ยวนี้ขึ้นมาสำนักพิมพ์สารอักษรเองอะไรเงี้ยเขาจะคอนเซิร์นเป็นของโรงเรียนลูกอรุณนะนะสำนักพิมพ์สารอักษรอย่างเงี้ยเขาก็จะคอนเซิร์นเรื่องเนี้ยเกี่ยวกับการแบบว่าอยู่และการพรากจากนิทานที่แบบว่าเกี่ยวข้องกับการพัฒนาอารมณ์อะไรเงี้ยหรือสำนักพิมพ์อื่นๆแต่ก็จะมีคนที่แบบว่าไปไซส์เลือกมาเนี่ยหรอไหมหามารวบรวมให้เราอันนี้คือการใช้เครื่องมือช่วยนะพี่ก็ใช้อยู่แล้วก็เราก็ได้พบเรื่องราวใหม่ๆที่เป็นหนังสือนิทานภาพคุณพ่อคุณแม่ก็หาได้เช่นกันหนังสือนิทานภาพครับผมครับขอบคุณพี่เบิร์ดมากเลยนะครับจากที่ทำกิจกรรมมาเนี่ยมีกิจกรรมหลายหลากเลยเนาะตั้งแต่ปีที่แล้วที่พี่บอกว่าทำซูมเล่านิทานร่วมกับครอบครัวแล้วก็มีกิจกรรมตอนนี้ก็จะมีคลิปวิดีโอเนาะที่ออกมาให้ผู้ติดตามทาง Facebook เนี่ยได้เห็นบ้างมีผลตอบรับเป็นยังไงบ้างครับจากกิจกรรมตั้งแต่ที่ผ่านมาถ้ามองในมุมพี่นะซึ่งมีแบบว่าฐานคนดูระดับพันคือไม่ได้ฐานคนดูเยอะแยะเราไม่ใช่แบบว่าอะไรนะอินฟลูเอนเซอร์ขนาดว่าพิมพ์ริพายอะไรอย่างนี้นะครับก็ผลตอบรับดีค่ะก็คือว่าเราได้แฟนเราเป็นแฟนคลับของคนอื่นเพิ่มขึ้นแล้วคนอื่นก็มาเป็นแฟนคลับมันได้เพื่อนใหม่อ่ะมากขึ้นทั้งบอกว่าหมู่ที่เป็นผู้ใหญ่เป็นวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่วัยกลางคนนะฮะแล้วก็รวมทั้งบอกว่าถ้าวัยนั้นเป็นมีลูกด้วยเนี่ยก็จะเริ่มแบบดึงลูกเข้ามาแต่ว่าวัยรุ่นเนี่ยก็จะไม่ได้เยอะนักเนื่องจากว่าการฟังนิทานกันอะไรเงี้ยวัยรุ่นเขาเล่นกีตาร์ไงวัยรุ่นเขาทำอย่างอื่นเขาเล่นกีฬาเขาทำอะไรอยู่ใช่ไหมอันนั้นก็คือปล่อยกันไปแต่ว่าคนตอบรับเนี่ยคนเข้าซูมมาได้เกินจำนวนทุกครั้งอะค่ะที่เราคาดหวังกันไว้ซึ่ง22รอบเนี่ยตอนแรกพี่ก็เสียวนะว่าแบบว่าจะเหลือคนเดียวหรือเปล่านะเปล่าก็มีเด็กครึ่งนึงแล้วผู้ใหญ่ครึ่งนึงอย่างที่เราตั้งใจเนี่ยเนาะหรือแม้แต่ถ้าเกิดว่าทำการแสดงสดเราก็ยังคงมีแหล่งคนดูแบบว่าซึ่งมีพ่อแม่ซึ่งตั้งใจมาดูเราก็ยังมีพาลูกมาเอนจอยกิจกรรมเราไม่ว่าเขาจะไม่รู้ว่าเราคิดยังไงก็แล้วแต่ลึกๆนะแต่ว่าเขาเห็นว่าไอ้รูปแบบเนี้ยเขาอยากพาลูกมาเดี๋ยวบางคนรู้จักเราดีหลายปีก็ยังคงพามาแล้วแนะนำเพื่อนต่อแล้วก็แต่รอบนึงของพี่การแสดงสดมันไม่เคยจะเกิน40คนถ้าจัดเองแต่ถ้าเกิดว่าจัดใหญ่สุดเนี่ยถ้าจัดตามลานวัดเนี่ยเขาจะแอบดูตามซอกต่างๆที่มืดๆเนี่ยถ้านับได้แล้วประมาณ300คนแต่ว่าจัดกันเล็กๆตรงกลางตรงลานวัดอ่ะแต่ใช้ไมค์วัดเนี่ยหรอวะลำโพงวงๆธรรมดาอย่างนั้นอ่ะก็ปรับการแสดงหน่อยก็จะมีคนดู300คนได้แต่ระดับแบบว่าเยอะๆเลยอะไรเงี้ยก็มันไปไม่ถึงการแสดงเรามันพลังมันจับไม่ถึงครับ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 ค่ะยังคงทำได้อยู่ค่ะต้อมแล้วก็ถ้าอุปสรรคของการทำงานพี่เนี่ยเรื่องงบประมาณเรื่องอะไรเงี้ยเป็นอุปสรรคมาตลอดอยู่แล้วซึ่งเราเริ่มมองว่ามันไม่เป็นอุปสรรคต่อไปละคือมีเท่าไหร่เราก็ด้นไปอย่างนั้นคือไม่มีเงินมาสะดวกกว่าจริงค่ะต้อมแต่ว่าถ้าไม่มีพี่ก็ถามตัวเองหลายรอบแล้วมันเคยแล้วด้วยไงไม่มีเงินทำต่อไหมก็ยังไม่เคยหยุดทำแต่ว่าปีหน้าจะทำน้อยหน่อยเพราะว่าต้องไปทำงานอื่นเพื่อเลี้ยงชีพชอบอะไรอย่างเงี้ยอะไรทำให้พี่เบิร์ดยังคงทำอยู่แม้ว่าหนึ่งก็คืองบประมาณเนี่ยมันจำกัดมากเลยแล้วจริงๆเราต้องใช้ทั้งพลังกายทั้งพลังเงินส่วนตัวเชื่อว่าใช้ทรัพยากรหลายอย่างของเราเลยอะไรทำให้พี่เบิร์ดยังคงทำอยู่มาถึงทุกวันนี้ตอบไปแล้วก็จะรู้สึกสวยอะแต่ว่าพี่คิดจริงๆคือมันเป็นสิ่งที่ชีวิตเราเชื่อมันเป็นวิถีชีวิตเราครับแล้วมันก็ยังเป็น
คือพี่ยังฝึกสติของพี่อยู่ทุกวันทุกปีแล้วส่วนที่เราจะสื่อสารได้ด้วยสิ่งที่เราทำได้อะสื่อสารเรื่องเนี้ยเรื่องสติแต่ไม่ได้บอกเขาว่าเรื่องสตินะแต่สื่อสารเรื่องที่แบบมารู้สึกตัวกันเถอะพวกเราเราไม่ใช่พระเราไม่ใช่ตัวแทนศาสนาแต่ว่าเราเป็นคนธรรมดาซึ่งแบบเราได้ประโยชน์จากเรื่องนี้แล้วเนี่ยด้วยเครื่องมือเนี้ยจะน้อมคุณมาให้คุณมามีความรู้สึกตัวมาเป็นปกติด้วยกันดีไหมอันนี้มันเป็นวิธีคิดพื้นฐานมาต้อมสำหรับพี่นะคะมันก็เลยแบบว่าดันคิดแจ่มให้ทำงานต่อขับเคลื่อนดีกว่าขับเคลื่อนที่คิดแจ่มทำงานต่อโดยไม่ได้คาดหวังว่าจะหยุดเมื่อไหร่หรือว่ามันไม่ใช่องค์กรมันกลายเป็นมิชชั่นของชีวิตอะเราก็ทำไปเรื่อยๆแล้วมันก็มีคนเห็นดีเห็นงามบางช่วงมาสนับสนุนเป็นท่อน้ำเลี้ยงอย่างเงี้ยบางช่วงอะไรเงี้ยเราก็ยินดีแต่ถ้าบางช่วงไม่มีเนี่ยเราก็ไม่ได้หาที่จะไม่ได้เขียนขอทุนเพราะเขียนไม่เก่งตัวเองเนี่ยเขียนไม่เก่งสกิลด้อยแต่ก็มีคนบอกว่าพยายามช่วยเขียนขอทุนให้จะได้มีงานทำอะไรเงี้ยนะอะไรเงี้ยมีเงินมาช่วยสนับสนุนเราก็ยินดีแต่ถ้าไม่ได้เนี่ยพี่ก็ทำมาตลอดถ้าส่วนใหญ่แบบว่าบางทีเป็นการไปมีส่วนแบ่งเรื่องทุนบางที่เนี่ยเราก็หน้างานเล็กเกินไปที่จะไปรับเงินเยอะๆนะบางทีมันก็มีอุปสรรคของมันนะคะซึ่งไม่เป็นไรเดี๋ยวตายก่อนเดี๋ยวไม่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นทำเถอะทำถ้าทำได้วันนี้ทำเลยเนี่ยต้องรับปากไอ้แล้วต้องชวนวันเนี้ยพี่รับปากเลยทำค่ะต้องมาเลยดีใจมากกำลังอยากพูดเรื่องนี้กันอะไรเงี้ยทำเลยฟังแล้วดีใจครับฟังแล้วดีใจหนึ่งก็เป็นพื้นที่หนึ่งก็คือเป็นพื้นที่ที่พ่อแม่กับลูกๆเนี่ยจะได้มาคุยกันเนาะพี่เบิร์ตลองบอกหน่อยว่าเอ๊ะต่อไปเนี่ยจะมีโครงการอะไรหรือมีโปรเจกต์อะไรที่จะทำต่อแล้วจะเผื่อใครสนใจอยากจะมาฟังพี่เบิร์ตเล่าเรื่องบ้างมาพาลูกๆมารู้จักกับความตายบ้างเนี่ยครับขอบคุณมากค่ะตอนนี้นะคะเนื่องจากว่าโควิดยังคงอยู่เราคงยังไม่ได้เจอกันสดๆนะคะคุณพ่อคุณแม่และเด็กๆและคุณตาคุณยายเราใช้เจอกันด้วยผ่านFacebook กับช่อง YouTube กับการทำคลิปไปก่อนในช่วงนี้นะคะจะเป็นคลิปรีวิวหนังสือหรือว่าการไลฟ์เล่านิทานอะไรเงี้ยช่วงนี้จะเป็นออนไลน์ไปก่อนซึ่งพอถ้าโควิดซาปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวก็ถ้าเกิดว่าติดตามข่าวทางเพจเมิร์ดที่แจ่มนะคะเราก็อาจจะมีการไปเล่นการแสดงสดในที่ต่างๆอีกแต่ว่าพี่รับอบรมด้วยใช่ไหมเวลาว่าไปอบรมที่ไหนเนี่ยพี่ก็มีเรื่องที่ติดไปตลอดอะไรเงี้ยได้ไปเล่าเรื่องได้เล่าสู่กันอย่างนี้ตลอดเป็นช่องทางเล็กๆครับผมขอบคุณมากเลยครับพี่เบิร์ดก่อนที่เราจะจากกันไปในวันนี้นะครับพี่เบิร์ดมีอะไรฝากให้กับคุณผู้ฟังบ้างครับฝากไว้นะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่หลายๆคนยากลำบากไปรูปธรรมมากขึ้นก็ฝากให้ดูแลสุขภาพกายใจนะคะทุกคนอาจจะเหนื่อยถ้าใครเหนื่อยน้อยก็ยินดีด้วยถ้าใครเหนื่อยมากก็ให้กำลังใจแล้วก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปในแต่ละวันนะคะพวกเราค่ะทุกๆคนเลยเด็กๆด้วยคุณพ่อคุณแม่ด้วยฮะพี่ที่ฝากอะไรแล้วเขินครับขอบคุณมากครับพี่เบิร์ดครับท่านผู้ฟังนะครับที่สนใจนะครับอยากจะรู้จักติดตามนะครับการเล่าเรื่องของพี่เบิร์ดก็ติดตามได้ที่เพจนะครับพี่เบิร์ดคิดแจ่มนะครับเบิร์ดคิดแจ่มก็สามารถไปติดตามพี่เบิร์ดได้นะครับแล้วก็ท่านผู้ฟังทั้งหลายวันนี้ก็คงจะได้เรื่องราวนะครับหรือว่าประเด็นน่าสนใจว่าเอ๊ะถ้าวันนี้เราจะเริ่มพูดคุยเรื่องความตายกับลูกจะเริ่มแบบไหนแล้วมีประโยชน์อย่างไรเห็นชัดอย่างไรจริงๆแล้วอะเรื่องความตายเป็นเรื่องที่สื่อสารได้นะครับจากที่พี่เบิร์ดเนี่ยเล่าให้เราฟังจากประสบการณ์ที่เล่านิทานให้กับครอบครัวและเด็กๆนะครับท่านผู้ฟังที่สนใจก็สามารถที่จะลองเริ่มได้เลยวันนี้ถ้ามีโอกาสเหมาะสมลองพูดคุยกันนะครับไปหาหนังสือนิทานภาพอย่างที่พี่เบิร์ดแนะนำมานะครับแล้วก็ท่านผู้ฟังที่อยากจะฟังเรื่องราวของโคโค่ฟาโคโค่เฟรนด์นะครับของเพื่อนในชุมชนกรุณามาเล่าถึงการทำงานประสบการณ์ในแง่มุมต่างๆนะครับมีผู้คนมากมายมาร่วมแบ่งปันการทำงานด้านการอยู่ดีและตายดีก็สามารถติดตามได้ที่พอดแคสต์โคโค่ฟาโคโค่เฟรนด์ของ Peace Food Date ในทุกช่องทางครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะ